าไปลึกมากพอคาร์บอนเรียบร้อยปุ๊บมันจะค่อยๆย่างไปย่างมันแล้วมันพุ่งขึ้นไปตรงนี้เป็นการน้ำที่จะทำให้มันมีบ่อที่จะบ่อที่เราเก็บ